ตอนอิงประวัติศาสตร์พันท้ายนรสิงห์อันนี้ก็รู้กันดีนะฮะว่าผู้พันเบิร์ดเล่นล่าสุดเนี่ยก็ออกมาบอกว่าอาจจะมีการปรับเป็นเวอร์ชั่นหนังแล้วอ๋อเหรอเออเดี๋ยวไปดูกันนะคะแล้วตอนนี้เองเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของศึกทีวีดิจิตอลตอนนี้นี่มีการแข่งขันสูงมากเลยนะคะจนแววมาว่าพี่ไก่วรายุทธเองก็เริ่มจะหวั่นๆด้วยเหมือนกันแล้วอีกท่านหนึ่งนะคะพี่หน่องอรุณโอชัยอย่างที่เราได้ทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้วนะคะตอนนี้ขยันป้อนงานให้กับสาววาวานิชารีเลยไม่รู้ว่าจะมีปัญหาอะไรกับผู้จัดท่านอื่นหรือเปล่านะทำเอาผู้จัดละครคนเก่งหน่องอรุณโอชาถึงกับงงค่ะหลังมีข่าวว่าโดนผู้จัดละครร่วมช่องเคืองเพราะป้อนงานให้นักแสดงสาวดาวเทียมไม่เจียมตัววาวานิชารีอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าตัวก็รีบปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงค่ะและตอนนี้ก็ไม่มีนโยบายแบนนักแสดงคนไหนซึ่งวาวาก็พิสูจน์ตัวเองจากความสามารถและที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหากับกองถ่ายจึงพร้อมให้โอกาสค่ะนั่งงงว่ากระแสมาได้ยังไงนะคะเพราะว่าพวกเรารักกันทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่ด้วยผลงานน้องวาวาก็คิดว่าบางจันทร์ก็คงจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าจริงๆน้องก็มีอะไรคะเป็นนักแสดงคุณภาพแล้วก็ด้วยผลงานที่ออกมาก็จะเห็นว่าถ้าไม่ตั้งใจไม่สามารถจะแสดงออกมาได้อย่างที่เห็นได้นะคะขณะที่ผู้จัดมากประสบการณ์ไก่วรายุทธก็ออกปากแอบหวั่นกับการแข่งขันชิงเรตติ้งละครในยุคทีวีดิจิตอลเพราะช่องฟรีทีวีเดิมค่อนข้างเข้มงวดในการนำเสนอเนื้อหาของละครให้เหมาะกับทุกคนในครอบครัวผิดกับละครในทีวีดิจิตอลบางช่องที่ใช้ฉากวุ้นวายหรือความรุนแรงเป็นจุดขายให้ผู้ชมกดรีโมทมาชมค่ะน่ากลัวค่ะน่ากลัวมากเพราะว่าช่องอนาล็อกอาจจะไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่าดิจิตอลเพราะว่ามันมีกฎมีระเบียบที่วางเอาไว้เพราะฉะนั้นคนทําละครสมัยอนาล็อกหรือเราทําอยู่อนาล็อกเราก็จะต้องรู้ขอบข่ายหรือขอบเขตว่าความแรงได้แค่ไหนความโป๊ความเซ็กซี่ความเรื่องต่างๆมันได้แค่ไหนอันนั้นมันเป็นสิ่งที่จํากัดเราแต่เราก็ต้องหาวิธีการมาสู้กับดิจิตอลว่าทํายังไงให้คนดูเราเหมือนกันไม่ใช่บิดหนีเราตลอดเวลาด้านนักแสดงชาติทหารผู้พันเบิร์ดพันโทวัญชนะก็เผยว่าละครฟอร์มยักษ์พันท้ายนรสิงห์ฝีมือการกำกับของท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลอาจไม่ได้ลงฉายในจอแก้วค่ะแต่เตรียมเปลี่ยนไปลงจอเงินแทนซึ่งแม้จะไม่รู้เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงแต่เจ้าตัวก็พอใจเพราะอยากให้ถ่ายทอดในรูปแบบของภาพยนตร์มากกว่าอยู่แล้วค่ะชอบด้วยไม่เสียดายครับไม่เสียดายเพราะว่าผมว่าการเล่าเป็นหนังมันน่าจะกระชับแล้วก็รู้เรื่องคนดูทีเดียวจบเลยม้วนเดียวจบเลยแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ตัวเองอยู่ในหน้าของภาพยนตร์มากกว่าละครและแม้ตอนนี้ผู้พันเบิร์ดจะหัวหมุนเพราะมีทั้งงานเบื้องหน้าเบื้องหลังให้ดูแลแต่ก็ไม่ลืมแบ่งเวลาให้ครอบครัวค่ะโดยเตรียมปฏิบัติการมีเบบี้คนที่2ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ในเดือนหน้าค่ะ